บ้านร่มไม้ชายคาหรือ Children's Shelter Home ที่ก่อตั้งขึ้นในปี2550โดยต่อยอดจากโรงเรียนเพื่อชีวิตที่ประสบความสำเร็จโดยคุณโอลี่และพี่จอยที่ร่วมกันสร้างมูลนิธิร่มไม้ชายคาขึ้นมาเพื่อหยิบยื่นโอกาสให้กับเด็กชาวเขาที่กำพร้าซึ่งมีอายุตั้งแต่3ถึง14ขวบเข้ามาศึกษาเรียนรู้วิชาการต่างๆและเมื่ออายุครบ15ปีเด็กจะถูกย้ายเข้ามาอยู่ที่จอยเฮาส์เพื่อให้เด็กๆมีชีวิตใหม่ที่ดีและมีอาชีพต่อไปในอนาคตพี่จอยกับคุณโอลี่นะคะมีความคิดตรงกันในเรื่องของเราจะดูแลและแฮนเดิลเด็กๆในมือเรายังไงพอคุณโอลี่เข้ามาแล้วเราก็ใช้ทักษะของคุณโอลี่ในเรื่องของNatural Doctorเนาะกับใช้ทักษะของพี่จอยในเรื่องแม่ทำงานด้วยกันดูแลเด็กเราให้ความรู้สึกกับเขาที่นี่คือบ้านคนนี้คือแม่คนนี้คือยายคนนี้คือป้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาเป็นความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกของครอบครัวพอเป็นสมาชิกของครอบครัวแล้วรายละเอียดของการใช้ชีวิตประจำวันเราค่อยๆสอนเข้าไปเด็กจะซึมซับตรงนี้เข้าไปมูลนิธิร่มไม้ชายคาเป็นการสร้างและเปิดโอกาสให้พวกเขามีบทบาทและพัฒนาศักยภาพในการสร้างอนาคตของประเทศให้ก้าวหน้าอันเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ทุกคนต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังเนื่องจากโลกและสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอาทิตย์หน้ากลับมาติดตามชมกันต่อว่ามูลนิธิร่มไม้ชายคาแห่งนี้เขามีแนวทางในการวางแผนอนาคตให้กับเด็กๆได้อย่างไรสำหรับการเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของประเทศไทยต่อไปได้ครับก็ถนนดีทั่วไทยนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าถนนที่เรามีอยู่ทั่วประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยถ้าของกรมทางหลวงชนบทนั้นก็ประมาณ 47,000 กิโลเมตรทั่วประเทศนะครับชนบทกับชุมชนนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในชนบทก็มักจะประสบปัญหาในเรื่องของถนนหนทางไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เวลาเจอหน้าฝนนั้นนี่ก็เป็นหลุมเป็นบ่อทางหลวงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเราไม่ได้นิ่งนอนใจครับที่ตรงไหนเป็นลุมเป็นบ่อชำรุดทรุดโทรมผมก็ได้สั่งการไปว่าไม่ต้องรอให้มีการสั่งการไม่ต้องรอให้ชาวบ้านนั้นเนี่ยแจ้งแต่ให้ถือเป็นหน้าที่ของเราในการที่จะเข้าไปช่วยในปีนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นอันหนึ่งที่ท่านนายกให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามชนบทต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงชนบทนั้นนะครับที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับในชั้นต้นนี้เนี่ยในโครงการ 15,000 ล้านบาทนี้ก็มีทั้งหมดประมาณ 1,900 โครงการนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะครอบคลุมทั่วประเทศนะครับอย่างไรก็ตามนั้นเวลาเราพูดถึงถนนดีทั่วไทยนั้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะถนนแต่ว่าจะครอบคลุมถึงในเรื่องของสะพานด้วยนะครับในอีกเรื่องนึงนั้นเนี่ยก็คิดว่าถนนดีทั่วไทยนั้นคงไม่ใช่เฉพาะผู้ที่ใช้ยวดยานนะครับแต่ยังรวมถึงผู้ที่ใช้ทางจักรยานด้วยก็ขอให้ความมั่นใจนะครับว่าถนนดีทั่วไทยนั้นทั่วทุกซอกทุกมุมมีตรงไหนที่ชำรุดทรุดโทรมหรือไม่สะดวกตรงไหนขอให้แจ้งมาที่กระทรวงคมนาคมนะครับเรามีเบอร์ call center หรือว่าจะแจ้งไปที่แขวงที่เขตได้ทุกที่นะครับทางเราจะช่วยดูแลให้พี่น้องประชาชนนั้นมีความสุขครับ